สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุบนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัติของคุณตูแลมกันนะครับซึ่งบทความนี้นะครับนำมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณตูแลมนะครับคุณตูแลมนะครับเกิดที่ประเทศเวียดนามนะครับในปี1974นะครับและเมื่อคุณตูแลมอายุได้2ขวบนะครับก็เกิดเหตุการณ์การล่มสลายของกรุงไซงอนขึ้นนะครับจึงทำให้ครอบครัวของเขานะครับจำเป็นจะต้องลี้ภัยนะครับแต่ในขณะนั้นนะครับครอบครัวของเขานะครับถูกทหารจากพรรคคอมมิวนิสต์นะครับพบตัวเข้านะครับคุณลุงของเขาจึงได้เสียสละตัวเองนะครับโดยการยอมถูกจับได้นะครับเพื่อที่จะซื้อเวลาให้กับครอบครัวของเขานะครับจึงทำให้ครอบครัวของเขานะครับสามารถหนีการจับกุมมาได้นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับลุงของเขาก็ถูกจับได้ว่าเคยเป็นทหารเรือของเวียดนามใต้นะครับจึงถูกพรรคคอมมิวนิสต์จับลากไปตามถนนกลางเมืองอย่างทารุณนะครับและสุดท้ายเขาก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับหลังจากการเสียสละชีวิตของคุณลุงของเขานะครับทำให้ป้าแม่น้องชายและตัวเขานะครับสามารถลี้ภัยข้ามแดนมาได้นะครับซึ่งคุณแม่ของคุณตูแลมนะครับก็ได้พูดเอาไว้ว่าเธอจะไม่ยอมให้ลูกชายของเธอทั้งสองคนเติบโตในเงามืดของคอมมิวนิสต์เด็ดขาดนะครับกลุ่มผู้อพยพนะครับได้ใช้เรือไม้เก่าๆในการหลบหนีนะครับซึ่งภายในเรือเนี่ยก็มีผู้อพยพกว่า100ชีวิตเลยทีเดียวนะครับจนเรือสินค้าของรัสเซียเนี่ยได้มีการเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้นะครับซึ่งเรือเนี่ยได้มีจุดหมายที่จะไปที่สิงคโปร์นะครับพวกเขาจึงได้พาผู้อพยพนะครับเข้าไปที่ค่ายลี้ภัยในอินโดนีเซียนะครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่คุณตูแลมและผู้ลี้ภัยอื่นๆนะครับหลบหนีมาจากพรรคคอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่งนะครับคือจากรัฐบาลเวียดนามแต่กลับถูกช่วยเหลือโดยคอมมิวนิสต์อีกกลุ่มหนึ่งคือรัสเซียนะครับจากจุดนี้นะครับทำให้คุณตูแลมเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนแรกของชีวิตนะครับคือผู้คนแต่ละบุคคลนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นนะครับคุณป้าของคุณตูแลมเนี่ยได้พบรักและแต่งงานกับนายทหารซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษกีนเบเร่นะครับเขาได้ช่วยเหลือให้ครอบครัวของคุณตูแลมเนี่ยได้เข้าโครงการลี้ภัยไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคุณตูแลมอายุได้8ปีนะครับคุณแม่ของคุณตูแลมเนี่ยก็ได้พบรักกับทหารชั้นประทวนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยเป็นการพิเศษกีนเบเร่เช่นเดียวกันกับป้าของเขาคุณตูแลมนะครับได้เล่าถึงพ่อเลี้ยงของเขาว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงที่ดีกับแม่และคุณตูแลมมากๆเลยนะครับแถมพ่อเลี้ยงของเขาเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดและสอนความรู้และแนวทางต่างๆของหน่วยเป็นการพิเศษตั้งแต่คุณตูแลมเนี่ยยังเป็นเด็กนะครับทำให้คุณตูแลมเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการพูดได้หลากหลายภาษาการเรียนรู้อาวุธหลากหลายประเภททั้งวิธีการดูแลรักษาและการใช้งานการเรียนรู้การเอาตัวรอดและการนำทางในป่าวิธีการนำทางด้วยดาวและการสร้างเข็มทิศด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กเลยนะครับสิ่งที่คุณตูแลมได้เข้าใจในตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเพียงได้ใช้เวลาแบบพ่อลูกกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยได้มีการถ่ายทอดรากฐานของนักรบให้กับคุณตูแลมตลอดช่วงชีวิตที่คุณตูแลมเนี่ยอยู่กับพ่อเลี้ยงเลยนะครับซึ่งในเวลาปกติเนี่ยคุณพ่อเลี้ยงของเขาก็จะอยู่บ้านเฉยๆนะครับแต่เมื่อต้องออกไปข้างนอกนะครับก็จะเป็นการไปทำงานที่ห่างไกลและเป็นระยะเวลานานมากๆวนซ้ำไปซ้ำมาแล้วครับและเมื่อมีข่าวความขัดแย้งที่ปานามานะครับคุณพ่อของเขาก็ถูกเรียกตัวไปทันทีนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทำให้คุณตูแลมได้รู้ว่าเขาถูกเลี้ยงและถ่ายทอดวิชาแบบนักรบนะครับคุณตูแลมนะครับเข้าใจแนวคิดของฝูงแกะสุนัขต้อนแกะและหมาป่าตั้งแต่ยังเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคำสอนสักเล็กน้อยนะครับบนโลกนี้เนี่ยมีคนอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือแกะเนี่ยคือคนที่ป้องกันตัวเองไม่ได้นะครับอ่อนแอหรือไม่ลุกขึ้นสู้นั่นเองนะครับหมาป่าเนี่ยคือคนที่มีพลังอำนาจอยู่ในมือแต่ใช้พลังอำนาจนั้นทำลายผู้อื่นนะครับส่วนสุนัขเฝ้าแกะเนี่ยคือคนที่มีพลังอำนาจอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ใช้พลังอำนาจนั้นเพื่อปกป้องคนอื่นที่อ่อนแอนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณตูแลมเนี่ยได้ถามกับพ่อเลี้ยงว่าจะสามารถปกป้องผู้คนได้อย่างไรนะครับพ่อเลี้ยงของเขาก็ได้ตอบเป็นสั้นว่าเขาจะต้องผ่านบททดสอบเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องของเขาซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณตูแลมได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษกีนเบเร่ตั้งแต่อายุ10ปีนะครับตอนนั้นเองเนี่ยคุณตูแลมเนี่ยได้เรียนจบมัธยมปลายนะครับหรือไฮสคูลเนี่ยคุณตูแลมได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาลัยแล้วนะครับซึ่งตัวเขาเองได้เล่าว่าเขาเนี่ยได้เรียนหนังสือได้ดีกว่าน้องชายเขามากๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณตูแลมก็ได้ปฏิเสธทุนการศึกษานั้นไปนะครับส่วนน้องชายของคุณตูแลมเนี่ยก็ได้เรียนจบจนได้เป็นนายแพทย์เลยทีเดียวนะครับโดยคุณตูแลมนะครับเลือกที่จะเข้าเป็นทหารเมื่ออายุ18ปีนะครับเขาได้กล่าวว่ามันไม่มีทางลัดใดๆเลยที่จะเข้ารับการฝึกเพื่อเป็นหน่วยการพิเศษกีนเบเร่ได้ทันทีทันใดคุณตูแลมนะครับได้เริ่มจากการเป็นพลทหารชั้นประทวนและไต่ขึ้นเป็นชั้น10เอกหรือ E5ภายใน1ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับในระหว่างที่คุณตูแลมนะครับได้มีการฝึกฝนหลักสูตรปฏิบัติพิเศษคุณตูแลมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการลัดตระเวนระยะไกลหลักสูตรสะเทือนน้ำสะเทือนบกของนาวิกโยธินหลักสูตรเรนเจอร์หลักสูตรพลแม่นปืนของกองทัพบกสหรัฐคุณตูแลมนะครับเรียนหลักสูตรทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยจนอายุ20ปีนะครับและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะรับการคัดเลือกเพื่อเป็นกีนเบเร่แล้วนะครับ
และหลังจากที่เขาผ่านการคัดเลือกเนี่ยเขาก็ได้มีการเข้าร่วมงานกับทีมซีซาร์หรือ Combat Rescue นะครับที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งบทบาทเนี่ยคือการวางแนวป้องกันเมื่อ PJPara Rescue Jumper เข้าพื้นที่ช่วยเหลือนะครับคุณตูแรมเนี่ยได้เข้าร่วมงานกับทีมซีซาร์ร่วมปีนะครับก่อนที่จะยื่นเรื่องขอย้ายหน่วยไปอยู่ที่ CIF หรือ Commander in Extremist Force หน่วยช่วยเหลือตัวประกันในภูมิภาคเอเชียซึ่งช่วงหลังจากเหตุการณ์ในวันเกิดขึ้นนะครับระหว่างที่คุณตูแรมประจำการอยู่ที่โอกินาวานะครับหน่วยของเขาก็ถูกส่งไปประจำการที่ฟิลิปปินส์และต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอาบูไซยาฟหลังจากนั้นนะครับคุณตูแรมเนี่ยก็ได้มีการร้องขอต่อหน่วยอีกครั้งนะครับเพื่อย้ายไปปฏิบัติงานในตะวันออกกลางซึ่งภารกิจในตะวันออกกลางของคุณตูแรมนะครับก็เป็นภารกิจที่ยากลำบากต่อการทำงานเป็นทีมเอามากๆทำให้คุณตูแรมเนี่ยต้องปฏิบัติงานด้วยตัวคนเดียวอยู่บ่อยครั้งนะครับและต่อไปนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณตูแรมไปเลยนะครับเมื่อครั้งที่คุณตูแรมไปทำภารกิจที่เมืองไทยนะครับในเวลาว่างจากภารกิจเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปขึ้นสังเวียนชกมวยไทยนะครับซึ่งในวันนั้นเองที่เขาได้ขึ้นชกนะครับเขาก็ขึ้นไปชกโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าจ่าสิบเอกอาวุโสผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่1หรือ First SFOD Delta ก็ได้ไปรับชมศึกมวยไทยในวันนั้นด้วยซึ่งจ่าคนนี้นะครับก็ได้มีการชื่นชมฝีมือของคุณตัวแรมและเมื่อคุณตัวแรมได้ชกจบนะครับจ่าก็ได้มีการเข้ามากระซิบบอกเพื่อนของคุณตัวแรมเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกับหน่วยเดลต้านะครับซึ่งคุณตัวแรมเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้มีการตอบรับเข้าไปนะครับโดยคุณตัวแรมเนี่ยรับหน้าที่ในการฝึกสอนวิชาต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นระยะเวลากว่า8เดือนเลยนะครับก่อนที่เขาจะยื่นเรื่องขอเข้าร่วมบรรจุในหน่วยปฏิบัติการพิเศษแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเข้าไปในหน่วยใดและทำหน้าที่อะไรนะครับและต่อไปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ประทับใจมากที่สุดในระหว่างที่คุณตูแรมออกไปทำภารกิจนะครับคุณตูแรมนะครับได้เล่าว่าภารกิจที่เขาประทับใจมากที่สุดและอิ่มเอมใจมากที่สุดนะครับไม่ใช่ภารกิจที่ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายแม้แต่น้อยเลยนะครับแต่ว่าเป็นครั้งหนึ่งที่คุณตูแรมเนี่ยได้มีการไปทำภารกิจที่ประเทศลาวนะครับซึ่งรายละเอียดภารกิจเนี่ยคือการเข้าไปช่วยเหลือกิจการพลเรือนและมนุษยธรรมนะครับรวมถึงการเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดจากสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่ประเทศลาวโดยคุณตูแรมเนี่ยได้มีการอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้อีกว่ากับระเบิดพวกนี้ยังคงตกค้างอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งมีเด็กและผู้คนมากมายที่สูญเสียแขนขาจากระเบิดเหล่านี้นะครับและในฐานะของหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรีนเบเร่คุณตูแรมนะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆที่เข้าไปยังพื้นที่แนวชายแดนแห่งนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่คุณตูแรมนะครับกำลังคุยอยู่กับล่ามท้องถิ่นอยู่ก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณตูแรมนะครับพร้อมกับพูดภาษาท้องถิ่นซึ่งคุณตูแรมเองเนี่ยก็ได้มีการสอบถามกับล่ามไปว่าเธอพูดว่าอะไรนะครับทางล่ามท้องถิ่นนะครับจึงได้บอกไปว่าเธอถามคุณว่าคุณพอจะมีนิสสอหรือปากกามั่งไหมคุณตูแรมนะครับจึงได้มีการหยิบปากกาจากกระเป๋าเสื้อของเขาให้กับเด็กสาวคนนั้นไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเด็กสาวคนนั้นก็ได้มีการดึงชายเสื้อของคุณตูแรมให้ก้มลงมาแล้วเธอก็ได้มีการหอมแก้มเขาไปก่อนจะวิ่งหนีออกไปเลยนะครับซึ่งล่ามของคุณตูแรมเนี่ยก็บอกกับคุณตูแรมว่าคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรลงไปคุณเพิ่งใช้ความสามารถในการเรียนรู้กับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งปากกาดินสอหรือแม้แต่กระดาษเลยนะครับคุณตูแรมเนี่ยพอได้รู้ว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยตกเย็นคุณตูแรมก็ได้มีการเขียนคำร้องส่งสัญญาณ VHFกลับไปที่ฐานทัพที่โอกินาวาเพื่อร้องขออุปกรณ์การเรียนหรืออะไรก็ตามที่จะสามารถสร้างโรงเรียนที่นี่ได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคุณตูแรมก็ได้มีการรับอุปกรณ์การเรียนโดยส่งเข้ามาในพื้นที่ทางอากาศนะครับและนำสิ่งของเกี่ยวกับการเรียนไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆในพื้นที่ชายแดนของประเทศลาวนะครับและต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจที่ทำให้เขาจดจำและเสียใจมากที่สุดนะครับนั่นก็คือภารกิจที่เขาสูญเสียเพื่อนไปนั่นเองนะครับโดยเพื่อนของเขานะครับมีชื่อว่าตุงหวนนะครับเขาเนี่ยเป็นชาวเวียดนามที่อพยพมาพร้อมกับคุณตู่แรมนะครับซึ่งภารกิจในวันนั้นเนี่ยตุงหวนเนี่ยเขาอยู่กับทีมปฏิบัติการพิเศษที่3นะครับซึ่งพวกเขานะครับได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันนะครับซึ่งเนื้อหาของภารกิจนะครับก็คือการค้นหาและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในแบกแดดนะครับซึ่งตุงหวนเองเนี่ยได้มีการนั่งรถมาพร้อมกับขบวนรถแต่ตอนนั้นเองเนี่ยทีมไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดนะครับก่อนที่ขบวนรถจะเคลื่อนเข้าพื้นที่นะครับซึ่งรถที่ตุงหวนนั่งมาเนี่ยก็เคลื่อนผ่านประตูบ้านหลังหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการระเบิดที่ประตูขึ้นนะครับและแรงระเบิดเนี่ยทำให้รถเสียหายจึงทำให้ตุงหวนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับความมืดก็เริ่มครอบงำจิตใจของคุณตูแรมนะครับทั้งไฟสงครามทั้งการสูญเสียเพื่อนลบๆไปทำให้เขาต้องเผชิญกับสภาวะซึมเศร้าและการทำอะไรอะไรรอบๆตัวมันก็ดูยากไปหมดเลยนะครับสำหรับคุณตูแรมซึ่งคุณตูแรมนะครับพยายามที่จะกลับไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อวุฒิปริญญาโทนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเขากลับมีปัญหาเกี่ยวกับความจำของเขานะครับซึ่งตัวเขาเองนะครับได้รับการตรวจสแกนสมอง
และเกิดพบว่าเขามีอาการ traumatic brain injury นะครับหรือ TBI เป็นอาการที่สมองได้รับผลกระทบหรือพบเจอกับเหตุการณ์รุนแรงต่อจิตใจนะครับและรอยแผลที่สมองส่วนหน้ากลีบขวานะครับซึ่งนั่นเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำโดยตรงและอาการอื่นๆเช่นอารมณ์หงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ได้และอาการซึมเศร้าที่ตามมาทีหลังโดยคุณหมอนะครับได้จ่ายยากดประสาทให้กับคุณตูแลมนะครับโดยเขาเนี่ยได้มีการทานยาตามที่คุณหมอเขียนไม่เคยขาดเลยนะครับแต่กลับพบว่าสภาวะการควบคุมอารมณ์ของเขายิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะกลั้นใจทิ้งยาทั้งหมดลงโถส้วมและกดโถส้วมทิ้งลงไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้มีการคิดว่าพอแล้วต่อจากนี้เขาจะกลับไปควบคุมตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเผชิญหน้ากับผลข้างเคียงหลังจากหยุดยาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลำบากและทรมานที่สุดในชีวิตของเขานะครับเพราะมีผลข้างเคียงมากมายนะครับได้แก่อาการเหน็บชามึนหัวเวียนศีรษะอาเจียนอาการซึมเศร้าที่ย้อนกลับมาจนวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้มีการหยิบหนังสือเล่มเก่าที่เขาเคยอ่านสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นนะครับนั่นก็คือหนังสือคัมภีร์5ห่วงที่เขียนโดยมิยาโมโตะมูซาชิขึ้นมาอ่านเพื่อเอาชนะกับอาการทั้งหลายด้วยสติของเขานะครับโดยคุณตูแลมนะครับได้ชื่นชมและนับถือปรัชญาทางตนออกมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับด้วยทักษะที่เขาสั่งสมมาประกอบกับปรัชญาในคัมภีร์5ห่วงตัวคุณตูแลมนะครับก็ได้ต่อสู้เพื่อก้าวข้ามจุดต่ำสุดของจิตใจจนตัวของเขาเองนะครับตัดสินใจที่จะเดินตามรอยและยึดถือแนวทางของมูซาชินั่นทำให้เขากลายมาเป็นโรนินหรือซามูไรไร้นายนั่นเองนะครับซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณโรนินเนี่ยมาทำโรนินแท็กติกนะครับก็คือตัวเขาเองมีความพยายามที่อยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับก็คือเขาได้เอาทักษะต่างๆที่เขาได้เรียนรู้มานะครับมาฝึกสอนเหล่าเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับเพื่อที่พวกเขาเองเนี่ยจะสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นอุดมการณ์และความตั้งใจอันแรงกล้าของคุณตูแลมนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็นับถือและยกย่องเขาออกมากๆเลยนะครับผมสาระความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือคัมภีร์5ห่วงหรือ5 ring นะครับคัมภีร์5ห่วงนะครับถูกเขียนโดยมิยาโมโตะมุซาชินะครับซึ่งพำนักอยู่ในถ้ำเพื่อทำสมาธินะครับมุซาชินะครับได้เขียนหนังสือถ่ายทอดเรื่องราวการฝ่าฟันกับอาการป่วยมะเร็งในกระเพาะในปี1600นะครับมันอาจฟังดูเพ้อฝันนะครับแต่ถ้อยคำของมุซาชินะครับได้ชุบจิตใจของคุณตูแลมให้ตื่นและหลุดพ้นจากความมืดนะครับโลโก้โตโอนะครับหมายถึงเซนนะครับหรือสภาวะสงบของจิตใจและสติที่ระลึกรู้ถึงร่างกายและความนึกคิดรวมถึงอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับขีดเส้นข้างบนตัวโอนะครับหมายถึงสงครามการต่อสู้ทำให้เราระลึกถึงปัจจุบันเสมอไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่เวลาที่จะชี้ชะตาว่าจะรอดหรือตายนะครับคุณตูแลมยังพูดถึงบริษัทและแนวทางในอนาคตอีกด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทีมงานของโรนินแท็กติกเนี่ยถูกร้องขอให้ไปฝึกฝนอบรมหลากหลายหน่วยงานเอามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กรมทหารราบหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่เปิดให้แก่เอกชนและพลเมืองนะครับรวมถึงพื้นที่ต่างแดนอย่างเช่นเยอรมันและประเทศแถบเอเชียนะครับก็มีการยื่นเรื่องเข้ามาขอฝึกอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธมีดรวมถึงบริษัทยังมีความตั้งใจที่จะมุ่งพัฒนาอุปกรณ์จากประสบการณ์และแนวคิดของคุณตูแลมอีกด้วยนะครับซึ่งคุณตูแลมนะครับตั้งใจที่จะเผยแพร่และถ่ายทอดเทคนิคยุทธวิธีความรู้ซึ่งอาจจะไม่ใช่เทคนิคขั้นสูงหรือชั้นความลับอะไรนะครับแต่สิ่งที่เขาสอดแทรกเข้าไปนะครับก็คือแนวคิดของวิถีนักรบนั่นเองนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของคุณตูแลมนะครับจะเห็นได้นะครับว่าคุณตูแลมเนี่ยสู้ชีวิตตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับจนเขานะครับได้มีการต่อสู้กับโรคซึมเศร้าหรือ PTSD นะครับจนเวลาผ่านไปเขาก็ได้กลายเป็นตูโรนินอย่างที่ทุกคนได้รู้จักเขากันนั่นเองนะครับเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe หรือปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้กันนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Can you speak another language? Yes. How many? Vietnamese. Mongolian. Vietnamese. Cảm ơn nhiều lắm. That's thank you very much in Vietnamese, and I wish you guys a great day. God bless.